ปรากฏว่าตื่นเช้าขึ้นมาครับเจออีกข่าวหนึ่งฮะใครคะข่าวของพี่นวัตสิพี่พี่นวัตนะครับพี่นวัตรู้จักไหมฮะท่านไหนอ่ะวคุณายนวัตมากเลยอ่ะพี่นวัตที่แกจัดอะไรนะเป็นพิธีกรน่ะหรอจัดไอเนี้ยไอเขาประกวดอะไรอ่ะ Miss Grand นี่นั่นนี่พี่นวัตแกก็เป็นมีไปธี่กรด้วยอะไรด้วยเยอะแต่ว่าคือผมเห็นโพสต์ของแกนะในเฟซบุ๊ก นวัตอิสระไกศีลน,นะครับแกโพสต์บอกว่าขออภัยทุกท่านครับที่ผมจะแจ้งให้ทราบว่าผมติดโควิด -19 ผมขออนุญาตแจ้งไทม์ไลน์ของผมครับระหว่างวันที่21มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมคือตังถึงเมื่อวานนี้เลยนะผมพยายามทําทุกอย่างตามข้อกำหนดทุกที่แล้วแต่ก็ยังเกิดกับผม ผมขออภัยเพื่อนในวงการทุกคนและทีมงานทุกรายการที่ต้องมีผลกระทบครั้งนี้ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในไทม์ไลน์รีบตรวจหาโควิดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านและผมหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยขออภัยอย่างสูงนะครับนวัดแกก็เริ่มบอกไทม์ไลน์ตั้งแต่21มิถุนาเลยนะ21มิถุนาเนี่ยไปรายการต่างๆนะครับเอาที่ตึก GMM นะฮะมีรายการแฉข่าวเช้ารายการวันบันเทิงนะครับรายการตกมันบันเทิงที่ช่อง9ด้วยนะวันที่21นะเอนะแล้วก็22ก็ร่วมรายการที่ไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็กลับบ้านพักผ่อน23มารายการตกมันบันเทิงที่ช่อง9นะครับแล้วก็เข้าออฟฟิศกลับบ้าน24บบันทึกเทปรายการครัวคุณต่อยนะฮะ สตูดิโอกันตนาเม่งจ่ายแถวเม่งจ่ายนะครับแล้วก็ร่วมรายการคุยแซบโชว์ช่องวันที่ตึก GMM กลับบ้านพักผ่อน25ร่วมรายการข่าวเที่ยงช่องวันนะครับที่ GMM กลับมี่แล้วก็กลับบ้านพักผ่อน26บนะครับบันทึกเทปร,รายการเพชรรามาร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วก็บันทึกเทปร,รายการบันเทิงไทยรัฐ ที่ช่องไทยรัฐท,ท,ทีวีกลับบ้านพักผ่อนนะครับ27ร่วมรายการโทรทัศน์ข่าวเช้าเสาร์อาทิตย์ช่องวันตึก GMM นะฮะแล้วก็ไปเนี่ยฮะร่วมงานประกวดมิสแกรนสมุทรสาครที่ที่อาเซียนะครับกลับบ้านพักผ่อน28มิถุนายนครับบันทึกเทปรายการผู้หญิงธรรมหากินที่วันช็อตสตูดิโอนะครับ ซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามีการตรวจเชื้อโควิดด้วยนะแต่ว่าไม่พบเชื้ออะไรแล้วก็ร่วมรายการคำพีวิธีรวยที่ช่อง9นะครับอันนี้วันที่28นะฮะตรวจหาเชื้อโควิดประจําสัปดาห์ที่ p c t นะครับก็เนื่องจากว่าจะต้องถ่ายรายการทุกสัปดาห์เขาก็ตรวจนะแล้วก็มาร่วมรายการตกมันบันเทิงอีกนะครับที่ช่อง9แล้วก็กลับบ้านพัก29ร่วมรายการแฉแต่เช้าที่ g m m g กร m ม y ร่วมรายการเฮอร์เดย์ที่ช่อง9แล้วก็ร่วมรายการตกมังบังเทิงที่ช่อง9นะครับแล้วก็ทราบผลตรวจเป็นนักเกีบวันที่29นะแล้วก็เข้าออฟฟิศพักผ่อนนักเีบนี่คือไม่ติดอ่าเป็นเป็นลบเป็นลบลบตอนนี้มา30ครับ3าก็ไปรายการข่าวเช้าช่องวันที่ตึกจ M. เเหมือนกันแล้วก็ไปรายการของเด็กคนดังช่องวันตึกจี M. บันทึกรายการของมันต้องมีที่เวิร์กพอยต์ไปเวิร์กพอยต์แล้วก็เข้าออฟฟิศนะครับตอนนี้วันที่29เอ้ยวันที่30เนี่ยแกทราบข่าวว่าโกตีนะโกตีเนี่ยก็เป็นพิธ,ธีกรร่วมอยู่ที่รายการควงคุณต่อยใช่ไหมใช่ค่ะโกตีติดเชื้อโควิดแกทราบข่าววันที่30มิมิถุนายนนะครับก็เลยยกเลิกงานช่วงบ่ายถึงค่ำแกยกเลิกหมดเลยนะพอรู้ว่าโกตีติดเชื้อนะฮะแกก็กลับบ้าน ทานอาหารแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านมาวันที่หนึ่งแกก็เริ่มกักตัวเลยเพราะว่าแกรู้ว่าโคตีติดเชื้อแกก็กักตัวแล้ววันที่หนึ่งแกก็เริ่มรู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียอ่อ,อนเพลียนะก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลบำร,รุงราชอุณหภูมิตอนนั้นปกตินะครับก็เลยให้วิตามินทางเส้นเลือดแทนแล้วพอหาหมอเสร็จก็กลับบ้านมาพักผ่อนตอนนี้มาวันที่สองกรกฎาแกก็กักตัวเป็นวันที่สองอีก ตอนเช้ามีไข้ปวดหัวก็เลยตัดสินใจไปหาหมอเพื่อขอให้ตรวจโควิดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาเวลาบ่ายโมงแกก็ไปพบหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพเพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิดนะครับหลังจากนั้นก็รอรอผลนะฮะจนกระทั่ง17นาฬิกาวันที่2กรกดาครับทราบผลว่าติดเชือ้อโควิด19 วันที่2นะก็คือเมื่อวานนี้ตอนเวลา17นาฬิกาหลังจากนั้นแกก็เลยต้องประสานกับทางโรงพยาบาลเพื่อขอคำแนะนำนะครับซึ่งแพทย์ไม่แนะนำให้รักษาตัวที่โฮสเทลเนื่องจากว่าอาการค่อนข้างเยอะอต้องเข้ารับการรักษาเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นทั้งหมดที่เนี่ยฮะ คุณพี่นวัดแกแจ้งก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับอตอนนี้ก็ผู้คนในวงการที่เคยร่วมรายการกับแกก็คงจะต้องไปตรวจแล้วก็กักตัวะนะครับตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขนั่นแหละนะครับทราบผลห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะทําให้วันนี้เ,<อ>เนี่ยทางช่องเก้าของเรานะคะก็มีการสอบสวนโรคกันแล้วก็กักตัวกันเรียบร้อยแล้วนะคะค เป็นวงๆเลยนะวงหงวงสองวงสามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องทําตามมาตรการของกระทรวงสาธา<ช>รณาสุขนะครับทุกช่องโทรทัศน์นะคะ,ะที่การเดินทางไปก็ต้องทําแบบนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนปลอดภั<ท>ยค่ะนะ